สวัสดีครับการรอคอยสิ้นสุดลงแล้วครับเมื่อ Apple ปล่อย iOS 15.4 ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วครับโดยปล่อยออกมาเร็วกว่าที่คาดอีกด้วยการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่แบบจัดเต็มมากๆเลยครับที่สำคัญเราสามารถปลดล็อก Face ID โดยไม่ต้องถอดหน้ากากอนามัยอีกต่อไปเพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 15.4 ตัวเต็มได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.3.1 ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตต่อหรือไม่ไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.4 ตัวเต็มบน iPhone 13 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงนิดๆแต่ Multi Core เพิ่มขึ้นมากกระโดดขึ้นเยอะเลยครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นพอสมควรจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้จะประหยัดแบตเตอรี่หรือไม่ไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 13 Pro Max นั้นเนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทำให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบิร์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทำการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งนึงที่ 50% เท่ากันและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในการทดสอบนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 13 Pro Max ปรากฏว่า iOS 15.4 ตัวเต็มใช้แบตเตอรี่ประหยัดขึ้นโดยใช้ไป 1% เหลือ 99% ในขณะที่ iOS 15.3.1และ iOS 15.3 ใช้ไป 3% เหลือ 97% ผลลัพธ์ในเวอร์ชันใหม่นี้ดีขึ้นครับการอัปเดตเป็น iOS 15.4 ตัวเต็มบน iPhone 13 Pro Max ความเร็วดีขึ้นที่สำคัญประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นแถมยังมีฟีเจอร์ใหม่ๆน่าใช้โดยเฉพาะการปลดล็อก Face ID โดยไม่ต้องถอดหน้ากากอนามัยงานนี้แฟนๆ iPhone 13 Pro Max ต้องอัปเดตเท่านั้นครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ